สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับคุณครูทุกท่านนะครับเข้าสู่ทักษะพื้นฐานการใช้งาน iPad ในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับจะเป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงนะครับระหว่างการอบรมนะครับจะมีการบันทึกหน้าจอนะครับให้คุณครูทุกท่านสามารถกลับไปทบทวนได้นะครับโดยที่ตัววิดีโอของเรานะครับก็จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ Starfish Lab นะครับแล้วก็ YouTube Channel Teaching with a p p i n e s e นะครับอยากให้คุณครูเข้าไปติดตามกันนะครับ โอเคครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมพานุวิ์จันทระนะครับบอยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple นะครับหรือ Apple Professional Learning Provider นะครับจะทําหน้าที่เป็นวิทยากรดูแลคุณครูทุกท่านตลอด1ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับคุณครูผมได้พาอาจารย์ดรมายุรีศรีกุลวงนะครับอาจารย์ตู้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple นะครับมาช่วยดูแลของคุณครูทุกท่านนะครับในการ ตอบคําถามนะครับระหว่างการอบรมก็ได้ครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตู้แนะนาตัว่อยนะครับสวัสดีค่ะท่านะคะยินดีที่ได้พบกันวันนี้แล้วก็ถ้าหากว่าในระหว่างที่เรียนอาจารย์มีคําถามหรือข้อสงสัยหรือตามไม่ทันต้องการให้สรุปอะไรพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวจะยื่นดูเลยทุกท่านต่อไปนะครับ,รบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จัก การช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่จะใช้ในการช่วยการเข้าถึงนะครับเสร็จแล้วผมจะพาคุณครูไปลองทําจนสุดท้ายเราจะมาทํากิจกรรมที่เป็นถามตอบสะท้อนคิดนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเน้นไปทางที่การช่วยการเข้าถึงเป็นหลักนะครับซึ่งจะอยู่ใน iPad อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับผมอยากจะถามคุณครูนิดนึงครับคุณครูรู้จักฟีเจอร์ที่เรียกว่าการช่วยการเข้าถึงบ้างไหมครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเพื่อจะให้คุณครูได้เข้าใจนะครับตัว <laughs> <laughs> wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, comma, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Open photos. Scroll up. Show numbers. 13. Click Share. 3. Tim. Next field. Let's ride this one today. Thumbs up emoji. Click Send. Open Maps. Show Grid. Long press at 20. Open App Switcher. 4. Tap Share. Tap Tim. Hey, good to see you. Open music, turn up the volume. All right. <laughs> In ผู้ที่มีความต้องการพิเศษนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางด้านร่างกายนะครับที่เขายังสามารถใช้ iPad นะครับตัวที่มือของเขาไม่ได้แตะอะไรเลยบน iPad ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าในทุกๆอุปกรณ์ของ Apple นะครับจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในทางด้านการมองเห็นนะครับการได้ยินการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแล้วก็การอ่านการเขียนเป็นต้นนะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ครับโดนรวบรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าการช่วยการเข้าถึง หรือว่า accessibility นะครับโดยที่หลักๆคือเราต้องการให้เทคโนโลยีทุกๆเทคโนโลยีนะครับในของ Apple ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้โดยไม่มีขีดจำกัดนั่นเองครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยการเข้าถึงของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรู้จักนะครับลองใช้ตัวฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงกันเลยนะครับคุณครูพร้อมไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับให้คุณครูทุกคนนะครับ กดไปที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมเพื่อกลับไปที่หน้าหลักโอเคไหมครับทุกคนจะเข้าไปที่ปุ่มโฮมแล้วนะครับให้คุณครูทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับถ้าคุณครูตามไม่ทันคุณครูสามารถพิมพ์บอกในแชทได้ตลอดเวลาเลยนะครับให้คุณครูแตะนิ้วลากลงมาจากกึ่งกลางหน้าจอนะครับมันจะเป็นการค้นหานะครับแบบนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้คุณครู นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เราพิมพ์คําว่าการตั้งค่านะครับถ้าเป็นภาษาขอโทษครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คําว่า setting นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยให้พิมพ์การตั้งค่านะครับอันนี้ผมพิมพ์แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับคุณครูทุกคนเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับก็คือส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็นแถบต่างๆที่เรากดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตาม ทางด้านขวามือนะครับจะเปลี okay. ่ยนไปตามแถบด้านซ้ายที่เราเลือกนะครับโอเคทีนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับตัวนี้คุณครูจะไหมครับในแถบด้านซ้ายนะครับคุณครูเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับคุณครูจะเจอคําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับตัวการช่วยการเข้าถึงนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูไปทีละสเต็ปพร้อมๆกันกับผมนะครับ เราจะกดที่ตัวแรกคือคำว่าซูมตัวนี้นะครับตัวซูมแตะเข้าไปที่ซูมเลยครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูทุกๆท่านน่าจะเจอหน้าจอแบบนี้อยู่นะครับก็คือมันปิดอยู่นะครับให้คุณครูทุกท่านนะครับแตะเปิดคำว่าซูมแตะเลยครับคุณครูจะเห็นว่าหน้าจออยู่ดีก็ซูมเข้าไปใช่ไหมครับตรงกลางนะครับหรืออาจจะซูมคนละแบบกันนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับให้คุณครูนะครับชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วครับ ชูนิ้วขึ้นมา3มนิ้วนะครับแล้วก็แตะเข้าไปบนหน้าจอสองครั้งนะครับทั้ง3มนิ้วพร้อมๆกันนะครับแตะเข้าไปก็จะยกเลิกการซูมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าแต่ละอันพร้อมๆกันนะครับให้คุณครูทุกท่านตั้งค่าเปิดคําว่าซูมนะครับเมื่อเปิดคําว่าซูมแล moon, ้วนะครับให้คุณครูเลื่อนลงมาตามด้านล่างนะครับให้ตั้งค่าแบบเดียวกับผมนะครับก็คือตรงคําว่าบริเวณซูมตรงนี้ครับให้คุณครูแตะเลือกเข้าไปบ้างนะครับแตะเข้าไป เมื่อแตะเข้าไปแล้วนะครับให้คุณครูเลือกซูมแบบโหมดเต็มหน้าจอนะครับหรือว่าฟูลสกรีนซูมครับภาษาอังกฤษซูมแบบโหมดเต็มหน้าจอนะครับจะเป็นฟูลสกรีนซูมนะครับเมื่อแตะเลือกแล้วคุณครูแตะคําว่ากลับมาตรงคําว่าซูมครับครูสังเกตนะครับตรงด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้ครับจะมีคําว่าซูมอยู่แตะกลับมาก็จะกลับมาที่หน้าของคําว่าซูมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะครับ เมื่อแตะเข้ามาแล้วให้คุณครูดูด้านล่างนะครับคือระดับการซูมสูงสุดนะครับตรงนี้จะเป็นจำนวนเท่าที่คุณครูสามารถซูมหน้าจอบน iPad ได้นะครับอ่าเมื่อคุณครูกดเข้ามาแล้วนะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าซูมสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าผมเลือกน้อยๆแล้วผมเปิดการซูมนะครับวิธีซูมก็คือคุณครูใช้นิ้ว3ามนิ้วนะครับใช้นิ้ว3มนิ้ว ชูขึ้นมา3นิ้วพร้อมๆกันนะครับแตะลงบนหน้าจอทั้ง3นิ้วนะครับ2ครั้งปึ๊บนะครับคุณครูจะเห็นว่ามันไม่ได้ซูมใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ผมปิดไปอยู่ที่ซ้ายสุดนะครับถ้าผมเปิดมาที่ขวาสุดนะครับ15บ้าเท่าผมแตะ3ใช้นิ้วสนิ้วนะครับแตะ2ครั้งปึ๊บมันก็จะซูมเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณครูลองทำนะครับถ้าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวบอกผมนะครับได้นะครับ ทีนี้ครับจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับคุณครูทุกท่านเมื่อกี้เราแตะ3นิ้วบนหน้าจอใช่ไหมครับปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากซูมมากกว่านี้ทําอย่างไรครับอันนี้จะมีเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคุณครูลองทําตามพร้อมๆกันนะครับรอบนี้ครับเราจะต้องระมัดระวังในการแตะนะครับให้เราใช้3มนิ้วเหมือนเดิมนะครับ3มนิ้วรอบนี้3ามนิ้วที่แตะบนหน้าจอ2ครั้งนะครับแทนที่จะปกติเราแตะสองครั้งแล้วปล่อยมือใช่ไหมครับมันจะยกเลิกการซูม รอบนี้อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับตอนสุดท้ายเราจะแตะไปสองครั้งแล้วครับแตะไปสองครั้งแล้วเอามือค้างไว้บนหน้าจอแล้วเลื่อนเียงออกไหมครับเลื่อนไปที่เส้นทะแยงมุมขวามือบนมันจะซูมเข้าถ้าเลื่อนกลับมามันจะซูมออกคุณครูลองทําตามนะครับอันนี้จะยากที่สุดเลยในการควบคุมนิ้วนะครับแต่ว่าจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าเราต้องการจะเลื่อนบนหน้าจอนะครับเราก็แค่เลื่อนเลื่อนด้วยนิ้วสมนิ้วนะครับแบบนี้ครับเลื่อนเลื่อนด้วยนิ้วสมนิ้ว เลื่อนไปเลื่อนมานะครับแต่ถ้าอยากยกเลิกการซูมก็แตะสานิ้วสองครั้งปึ๊บนะครับมันก็จะเด้งออกมาถ้าแตะสามนิ้วอีกสองครั้งมันก็จะซูมเข้าไปนะครับหน้าจอผมกระดึบกระดึบแบบนึงนะครับอ่าแบบนี้ครับถ้าอยากซูมน้อยลงก็ใช้3มนิ้วสองครั้งแต่รอบรอบนี้อย่าเพิ่งปล่อยมือนะครับถ้าปล่อยมือจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ปล่อยมือคือแตะค้างไว้แล้วค่อยๆดันนะครับเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกระยะการซูมที่มากกว่าสิบห้าเท่าได้นะครับ คุณครูลองทําดูครับแต่ผมให้เวลาประมาณ1 2ถึงอนาทีลองทําให้ชินดูนะครับคุณครูท่านไหนทําไม่ได้ลองพิมพ์มาบอกผมนะครับหรือท่านไหนทําได้แล้วพิมพ์บอกในแชทหน่อยนะครับเราจะได้ไปฟีเจอร์ต่อไปนะครับอันนี้สนุกมากครับเพราะว่าเวลาเราใช้การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครับบางอย่างนะครับเราอยากจะทําให้คุณครูได้เห็นว่าตรงเนี้ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะลำบากใช่ไหมครับแล้วอาจจะแบบอันนี้หน้าจอมันก็จะเล็กๆใช่ไหมครับแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมไม่สามารถอ่านชื่อบางท่านได้เพราะมองไม่เห็นนะครับตัวเล็กนะครับเราก็จะแก้ตรงนี้ได้นะครับได้แล้วนะครับมีท่านไหนไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งถ้าไม่ได้ช่วยรบกวนพิมพ์มาบอกผมตอนนี้ก่อนนะครับผมจะได้รอคุณครูทุกท่านนะครับเลื่อนยากใช่ไหมครับครับผมอาจจะแรกๆนะครับอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราชินแล้วนะครับ อันนี้คุณครูไปฝึกเพิ่มเติมได้นะครับคือใช้สนิ้วนะครับยกขึ้นมา3นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปบนหน้าจออย่างเงี้ยครับแตะเข้าไปบนหน้าจอนะครับลองดูนะครับอ่าทีนี้คุณครูทุกท่านครับต่อไปนะครับทําไมผมถึงสอนให้ใช้ซูมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้คุณครูดูทุกๆอันเลยนะครับอ่ารอบนี้นะครับเราจะแตะคําว่าการช่วยกันเข้าถึงตรงนี้นะครับแต่บนนี้อ่ามันก็จะกลับมาที่หน้าการช่วยกันเข้าถึงหมวดใหญ่นะครับ เราไปต่อกันเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากครับให้คุณครูดูคำว่าจอภาพและขนาดข้อความนะอันนี้เหมาะกับผมมากครับผมเป็นคนสายตาสั้นครับแล้วตัวหนังสือบางทีเวลาเราอยู่ไกลๆจอ iPad นะครับเรามองไม่เห็นครับมองไม่ทันนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับคุณครูแตะเข้าไปเลยในจอภาพและขนาดข้อความหรือภาษาอังกฤษคือ Display and Text Size นะครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับ Display and Text Size หรือว่าจอภาพและขนาดข้อความนะครับคุณครูจะเห็นว่าผมเปิดตัว iPad ผมเองนะครับผมเปิดคำว่าข้อความตัวหนาหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Bold Text ไว้อยู่นะครับถ้าผมเปิดคำว่า Bold Text หมายถึงอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้คุณครูทุกท่านดูนะครับว่าถ้าผมปิด Bold Text จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมปิด Bold Text ปึ๊บอ่าคุณครูจะเห็นว่าทั้งหน้าจอของผมกลับมาเป็นตัวปกติ ตามที่เครื่องคุณครูเป็นใช่ไหมครับทีเนี้ยด้วยส่วนตัวผมเองผมอ่านไม่ค่อยชัดบน i p แพที่ตัวหนังสือแบบนี้ผมก็จะเปิดคําว่าข้อความตัวหนาอย่างนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าเวลาที่เราจะอ่านอะไรเราจะรู้สึกสบายตาเพราะว่าผมไม่ต้องเพ่งอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องเพ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ทําได้อันนี้เป็นแค่ตัวหนานะครับต่อไปครับคือคําว่าข้อความขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้เรากดเข้าไปเลยครับที่ข้อความขนาดใหญ่ขึ้น นะครับคุณครูจะเห็นค่ามาตรฐานของมันก่อนนะครับค่ามาตรฐานของมันนะครับค่ามาตรฐานก็คือจุดด้านล่างนะครับแถบตรงนี้คุณครูสามารถปรับเลือกขนาดของตัวอักษรที่อยู่บน iPad ได้นะครับฟีเจอร์นี้นะครับอาจจะเหมาะกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางด้านการมองเห็นนะครับ แต่สมมุตินะครับของผมก็จะมีเพื่อนนะครับที่เขามีความต้องการพิเศษทางด้านการมองเห็นนะครับแบบเยอะๆมากๆเลยนะครับก็คือเราจะสามารถทําให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับวิธีการนะครับก็คือให้คุณครูเปิดคําว่าการช่วยการเข้าถึงขนาดใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับแถบด้านล่างของเรานะครับจะใหญ่ขึ้นอีกครับแล้วเราก็จะสามารถดึงหน้าจอ iPad ให้ใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ อย่างของผมนะครับอันนี้เล่าให้ฟังของผมอย่างตาขวาของผมนะครับเป็นตาขี้เกียจนะครับเป็นกล้ามเนื้อตาขี้เกียจถ้าถ้าเกิดเราปิดตาซ้ายของผมนะถ้าปิดตาซ้ายอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้ผมมองไม่เห็นนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ครับไอแพของผมถึงจะชัดนะครับผมจะยกตัวใหญ่กูคือถ้าตอนนี้ครับผมจะอ่าน iPad ผมไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับมีบางส่วนที่ต้องการให้หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับ โอเคครับทีนี้เราไปต่อนะครับถ้าคุณครูลองปรับแล้วนะครับคุณครูลองปรับตามที่ต้องการนะครับคุณครูลองปรับตามที่ต้องการนะครับผมจะให้เวลาคุณครูปรับสักแป๊บเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูลองปรับนะครับเมื่อคุณครูปรับเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูกดคําว่าอุปถัทภครับจอภาพลักษณะข้อความตรงนี้ครับกดย้อนกลับมานะครับให้มาอยู่ที่หน้านี้นะครับถ้าคุณครูพร้อมแล้วนะครับ เอ่อผมจะไปต่อเลยนะครับน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วเนาะอ่าทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมจะมาขอพูดคําว่าเพิ่มความต่างระดับสีอันนี้นะครับเพิ่มความต่างระดับสีหรือคําว่าคอนทราสนะครับอันนี้จะเมื่อเปิดแล้วนะครับคุณครูจะเห็นสีต่างๆบน iPad นะครับมันชัดเจนมากขึ้นก็คือสีมันจะเข้มขึ้นนั่นเองครับอันนี้อาจจะเหมาะกับเวลาที่เราต้องการ แยกสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คุณครูอาจจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับอันนี้ลักษณะของการเพิ่มความต่างระดับสีนะครับทีนี้นะครับอันต่อมาอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับคุณครูคุณครูครับผมมีเพื่อนที่เขานะครับเป็นตาบอดสีครับแล้วเขาเป็นครูชีวะครับคุณครูผมจําได้ว่าตอนที่เป็นครูชีวะคือเขาก็ต้องเรียนแ a บเนาะ แล้วก็ต้องแยกสีของใบนี้ใบนู้นนะครับแล้วก็ผมก็จะเห็นความตลกในชั้นเรียนนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มองตัวเองว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีความสนุกกับการทำเนาะแต่ว่าที่ชอบการทําบ่อยๆก็คือแบบชอบแกล้งเพื่อนบอกว่าเอาสีนี้มาแล้วบอกว่าใช่สีนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะสนุกมากทีนี้แล้วถ้าเกิดว่า เป็นนักเรียนของเราจริงๆอะครับหรือว่าตัวเราเองที่ไม่สามารถแยกสีชัดได้อย่างเพื่อนของผมะครับก็จะมีปัญหาเรื่องตาบอดสีทําให้เขาไม่สามารถแยกสีได้นะครับเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์บางตัวนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าฟิลเตอร์สีให้คุณครูกดที่คํานี้ครับฟิลเตอร์สีนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเราเปิดคําว่าฟิลเตอร์สีดูนะครับคุณครูจะมองไม่เห็นเหมือนบนหน้าจอของผมนะครับเพราะว่า ตัวเวลาผมกดเข้าไปแล้วครับ iPad จะไม่ได้ทําการเปลี่ยนหน้าจอให้คุณครูเห็นนะครับแต่คุณครูลองกดเองดูนะครับถ้าคําว่าระดับสีเทาหน้าจอ iPad ของคุณครูจะกลายเป็นสีทีเทาขาวดานะครับแบบนั้นนะครับถ้าฟิลเตอร์สีแดงสีเขียวสีเขียวสีแดงฟิลเตอร์สีน้ําเงินสีเหลืองอันนี้ครับก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการตาบอดสีประเภทต่างๆเช่นตาบอดสีสีแดงก็คือเขาจะไม่สามารถแยกช่วงสีสีแดงได้นะครับเราก็จะเปิด ตาบอดสีสีแดงเพื่อให้ iPad นะครับแสดงหน้าจอที่ช่วยให้เขาแยกช่วงสีได้แต่ไม่ได้เห็นสีแดงมาเป็นสีแดงที่เราเห็นนะครับเขาจะเห็นสีแดงในลักษณะว่าแยกออกได้ง่ายขึ้นอย่างเี้ครับคุณครูก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงตาบอดสีสีต่างๆให้เหมาะกับประเภทของนักเรียนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้นะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตปิดก่อนนะครับ ตรงคําว่าจอภาพและขนาดข้อความนะครับแล้วกดกลับมาครับรอบนี้เราจะไปเล่นตรงส่วนอื่นแล้วนะครับกดจอภาพและขนาดข้อความนะครับกดกลับมาที่การช่วยการเข้าถึงโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเราเรียนไปทั้งหมด2อันแล้วนะครับทางครู2อันแล้วเนาะ1คือการซูมนะครับการซูม2คือจอภาพและขนาดข้อความนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ผมชอบมากๆเลยคือการอ่านเนื้อหาอ่า การอ่านเนื้อหาก็คือการอ่านหน้าจอของเรานะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะครับในการอ่านเนื้อหากันเลยแต่ที่การอ่านเนื้อหานะครับตรงนี้ผมขออนุญาตปิดนิดหนึ่งจะได้เหมือนของคุณครูทุกท่านนะครับการอ่านเนื้อหาหรือคำว่า spoken content นะครับการอ่านเนื้อหาหรือ spoken content นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเจอข้างบนนะครับภาษาไทยจะเป็นอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก หรือภาษาอังกฤษคือ Speak Selection ให้คุณครูกดเปิดครับกดเปิดเลยอันที่2นะครับอ่านออกเสียงหน้าจอเหมือนกันครับให้คุณครูกดเปิดนะครับมันจะเป็นเขียนว่า Speak Screen นะครับคุณครูกดเปิดได้เลยนะครับเปิดไว้2อ,อันแบบนี้นะครับเปิดไว้2อ,อันแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูครับ ให้คุณครูทุกท่านนะครับเ <Lak> ดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับให้ทาง safari อีกทีหนึ่งนะครับอ่าคุณครูกดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองผมจะยกตัวอย่างให้คุณครูดูก่อนนะครับสมมุติว่าผมเข้าไปในตัว safari แบบนี้นะครับแล้วผมก็มีข่าวอยู่หนึ่งข่าวแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะทําให้คุณครูดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูก็อลองทําตามเนาะอันแรกครับสมมุติว่าผมอยากให้อ่านหัวข้อข่าวอันนี้ครับอยากให้อ่านหัวข้อข่าวอันนี้ วิธีการทำอย่างไรนะครับเมื่อเราเปิดการอ่านหน้าจอเมื่อกี้แล้วนะครับให้คุณครูแตะค้างไว้นี่จนมันขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูคให้อลองทำนะครับพอกดเป็นสีฟ้าแบบนี้เราเลือกบริเวณที่เราอยากให้อ่านคลุมให้หมดนะครับแล้วมันจะมีคำว่าการอ่านออกเสียงนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า speak ขึ้นมาแล้วก็แตะนะครับแตะค้างไว้นะครับอีกทีนะครับ แตะค้างไว้การอ่านออกเสียงครูจะเห็นจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับจะได้ยินเสียงออกมานะครับคุณครูอันนี้ความเร็วนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปตั้งมันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับคุณครูทุกท่านนะครับลองเข้าลิงก์ในแชทดูหรือเข้าข่าวอื่นๆที่คุณครูสนใจก็ได้นะครับคุณครูลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วลองทําตามตรงนี้ดูนะครับ ถ้าเกิดครูติดขัดตรงไหนสามารถถามผมได้ตลอดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะครับก็คือเมื่อเรากดเข้ามาในหน้าข่าวนะครับหรือหน้าอะไรก็ตามที่เราอยากให้อ่านนะครับเป็นตัวหนังสือเราก็จะแตะค้างให้มันขึ้นกรอบสีฟ้าขึ้นมาบนข้อความนะครับพอแตะเสร็จแล้วเราลาก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 บริเวณสีฟ้านะครับให้คลุมทุกๆท,กที่ที่เราอยากให้อ่าน เสร็จแล้วมันจะมีข้อความเขียนว่าอ่านออกเสียงนะครับหรือคำว่า speak ขึ้นมาแล้วก็กดอ่ามันก็จะอ่านหน้าจอขึ้นมานะครับอันนี้ความเร็วจะขึ้นอยู่กับเราตั้งค่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปตั้งค่าอีกครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปตั้งค่ากันนะครับถ้าเราจะปรับความเร็วทำอย่างไรนะครับถ้าเรากลับมาที่การตั้งค่านะครับมันจะกลับมาที่หน้าล่าสุดที่เราทำนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณครูกด ผิดไปอยู่ที่ตรงส่วนอื่นแล้วนะครับให้คุณครูนะครับเลื่อนที่แถบด้านซ้ายนะครับดูคําว่าการช่วยกันเข้าถึงนะครับการอ่านเนื้อหานะครับให้กลับมาเป็นหน้านี้ให้ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกลับเข้ามาแล้วครับคุณครูเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคุณครูจะเห็นรูปเต่ากับรูปกระต่ายนะครับถ้าเป็นรูปเต่าก็แปลว่าก็จะอ่านช้าลงนะครับถ้าเป็นรูปกระต่ายก็จะอ่านเร็วขึ้น คุณครูลองเลือกดูนะครับว่ากะความเร็วนะครับเพราะเขาจะไม่ได้อ่านให้เรานะครับนี่ครับเราก็ลองฟังแล้วก็ปรับดูนะครับแล้วทีนี้เราก็กลับไปลองนะครับที่ตัวหน้าข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราชอบความเร็วระดับนี้หรือเปล่านะครับ อ่าสมมุติผมพอใจกับระดับความเร็วเท่านี้แล้วนะครับเราก็จะทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งนะครับสําหรับการปรับความเร็วนะครับกดเข้าไปในการช่วยการเข้าถึงการอ่านเนื้อหานะครับการเชื่อการเข้าถึงการอ่านเนื้อหาเลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วความเร็วการอ่านออกเสียงให้คุณครูเลื่อนไปทาง ไปตามกระต่ายกับเต่านะครับคุณครูอยากให้ช้าคุณครูก็เลือกไปหาเต่านะครับถ้าอยากให้เร็วขึ้นก็เลื่อนไปหากระต่ายนะครับโอเคครับได้ไหมครับคุณครูถ้าได้แล้วรบกวนพิมพ์บอกผมหน่อยครับว่าได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านออกเสียงวิธีแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองอีกวิธีหนึ่งเราทําวิธีแรกให้ได้ก่อนได้แล้วนะครับดีมากครับคุณครูไม่ยากเลยใช่ไหมครับครับผมอ่าไปต่อกันไปต่อกันเนื้อข่าวเดิม รอบนี้สถานการณ์คือผมอยากฟังข่าวแล้วเราไม่มีเวลานะครับเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมานั่งอ่านก็อยากจะนั่งหั่นกับข้าวให้ลูกไปนะครับแล้วก็ฟังข่าวแต่เป็นบทความนี้แหละครับทําอย่างไรผมก็ลองเลื่อนดูโอ้เยอะมากเลยเราจะทํำยังไงดีเราจะไปนั่งลากตั้งแต่อันแรกนะครับสมมุติวิธีปกติเนาะเราจะลากตั้งแต่อันแรกลากลงไปเรื่อย อย่างนี้ไหมครับลําบากใช่ไหมครับคุณครูแล้วมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมอ่าวิธีการนะครับอันนี้คุณครูฝึกทําตามนะครับเป็นการอาร่านเอาเสียงอีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกให้คุณครูเปิดไว้นะครับให้คุณครูชูขึ้นมาสองนิ้วนะครับรอบนี้เป็นสองนิ้วนะครับเสร็จแล้วลากจากด้านบนขอบบนจอแบบนี้ครับสมมุติว่าอันนี้คือขอบบนจอเนาะคุณครูดูตามกล้องผมเนาะอันนี้คือขอบบนจอเราลากลงม,มาดึงลงมาเป็นกึง่งกลางสองนิ้วนะครับดึงลงมาอย่างนี้ฟืบ นะครับถ้าคุณครูเป็นแนวตั้งสมมติน่าจอเป็นแนวตั้งสมมุติว่ามันตั้งเนาะขอบด้านบนก็จะอยู่ซ้ายมือผมอย่างนี้นะครับก็ดึงลงมาเหมือนกันก็คือดึงจากขอบบนจอลงมานะครับลักษณะนี้ปือบอ่าพอกดเปิดเข้ามาแล้วครับคุณครูจะเห็นแถบเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะสนใจหลักๆก,ก็คือตรงรูปเล่นกับหยุดนะครับอันนี้คุณครูเปิดเล่นกับหยุดได้เลยนะครับ ถ้าเราอยากให้เขาหยุดเราก็กดหยุดถ้าเราอยากให้เขาเล่นเราก็กดเล่นแบบนี้นะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คืออีกอันนึงก็คือมันจะมีบริเวณที่เป็นขวามือสุดข้างๆปุ่มปิดนะครับตรงนี้ครับข้างๆปุ Carrie ่มปิดนะครับคุณครูจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับเราสามารถปรับความเร็วตัวเลขได้นะครับปรับความเร็วได้ก่อนที่จะให้เล่นนะครับคุณครูลอง <mathemat> ทําดูนะครับ ลองเล่นดูอ่ะอันนี้ผมจะให้เวลาคุณครูลองทํานะครับถ้าคุณครูทําไม่ได้นะครับทํานิ้วสองนิ้ว่านนี้นะครับนิ้วสองนิ้วดึงลงมาจากหน้าจอปึ๊บดึงลงมานะครับดึงลงมาดึงลงมาได้2นิ้วเนาะคุณครูก็น่าจะทําได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับน่าจะทําได้นะครับอันนี้มีประโยชน์ไหมครับคุณครูสนุกนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากเลยเวลาที่บางครั้งผมเดินเดินอยู่เนาะ อันนี้เป็นนิสัยของคนสมัยใหม่เดินเล่นมือถือแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุผมก็จะกดหน้าจอตัวนี้ครับในในมือถือผมใน iPhone แล้วผมก็กดอ่านหน้าจอแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็เดินฟังแทนอย่างเงี้ยครับก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคครับผมเราไปต่อตัวต่อไปนะครับคุณครูกลับเข้ามาที่การตั้งค่าเหมือนกันนะครับกลับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับกลับเข้ามาที่การตั้งค่าเนาะถ้ากลับเข้ามาแล้วคุณครูน่าจะอยู่ในหน้านี้กันนะครับ ถ้าไม่อยู่ทําอย่างไรคุณครูเลื่อนตรงแถบด้านซ้ายนะครับลงมาที่คําว่าการช่วยการเข้าถึงนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับให้คุณครูรอนะครับถ้าคุณครูกดเข้ามาแล้วเป็นหน้านี้คุณครูก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ขึ้นเป็นหน้านี้คุณครูกดกลับมานะครับตรงคําว่าการช่วยการเข้าถึงด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาหน้านี้กันก่อนนะครับ พอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยครับตอนนี้ทบทวนนิดหนึงครับตอนนี้มีกี่อันที่เราเรียนไปแล้วมี3อันเนาะสามอันหนึ่งก็คือการซูม2คือจอภาพและขนาดข้อความ3ามคือการอ่านเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากๆก,ก็คือคุณครูปกติผมจะเห็นคุณครูหลายๆท่านเนาะแล้วก็หลายๆคนที่ชอบเปิดสิ่งนี้ไว้ไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับ หรือมันคือเครื่องมือที่เป็นช่วยการสัมผัสนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนให้ครูนะครับตั้งค่าการใช้งานไอ้ตัวนี้ให้มีประโยชน์มากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับถ้าคุณครูไม่ได้เปิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดพร้อมๆกันนะครับขั้นแรกครับในหน้าการช่วยกันเข้าถึงคุณครูเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าสัมผัสนะครับสัมผัสนะครับ คือคาว่า touch นั่นเองพอกดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเจอคําว่า touch เมื่อแตะเข้าไปแล้วนะครับคุณครูเห็นด้านบนไหมครับตรงนี้ครับ assistive touch assistive touch คุณครูแตะเข้าไปเลยปกตินะครับถ้าบางคนไม่ได้เปิดมันจะโดนปิดอยู่แบบนี้นะครับให้คุณครูเปิดนะครับตมัมทำตามผมเลยนะครับตั้งค่าตามผมเลยกดเปิด assistive touch นะครับพอกดเปิดแล้ว ให้คุณครูตั้งค่าตามผมนะครับแต่1ครั้งคำนี้นะครับแต่1ครั้งหรือคำว่า single tab นะครับแต่หนึ่งครั้งหรือ single tab คำนี้กดเข้าไปแล้วให้คุณครูเลือกนะครับคำว่าเปิดเมนูนะครับหรือ open menu โดยปกตินะครับแต่หนึ่งครั้งจะเป็น open menu อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับโอเค ต่อมานะครับจะเป็นการแตะ2ครั้งนะครับแตะ2ครั้งหรือคำว่า double tap นะครับคุณครูกดเลือกเข้าไปหานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเนาะหาคำว่าหน้าจอ HOME หรือคำว่าภาษาอังกฤษจะเป็น Home นะครับ Home เฉยๆให้คุณครูเลือกคำว่า Home นะครับแตะ2ครั้งให้เลือกคำว่า Home โอเคนะครับ เราอาจจะใช้แบบอื่นก็ได้นะครับคุณครูจะเห็นว่ามันมีหลายตัวมากเลยแต่วันนี้เราจะมาลองตั้งค่าตามของผมก่อนผมอันนี้ผมใช้ประจําแล้วผมรู้สึกว่าโอเคแบบนี้มีประโยชน์มากนะครับแต่หนึ่งครั้งเป็นเปิดเมนูแต่สองครั้งเป็นหน้าจอโฮมนะครับแต่สามครั้งหรือคำว่ากดค้างผมใช้คาผิคดครับกดค้างหรือคําว่าลองเพรสนะครับกดค้างหรือลองเพรสนะครับให้คุณครูแตะเลือกเข้าไปแล้วเลื่อนลงมาครับหาคําว่า สคร e นช็อตนะครับหรือคำว่าถ่ายภาพหน้าจอนะครับคุณครูเจอไหมครับ Screenshot หรือว่าถ่ายภาพหน้าจอนะครับลองเพรสลองเพรสให้เป็นการถ่ายภาพหน้าจอนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูนะครับโอเคครับทีนี้คำว่าแตะแต่ละครั้งหมายถึงอย่างไรคือไม่ได้แตะบนตัวอื่นนะครับแตะบนตัว Assistive Touch ของเราคือนนี้ อันนี้เรียก assistive touch นะครับถ้าแตะห่งครั้งคือแตะที่ตัวเขา1ครั้งเนี่ยจะเป็นเปิดเมนูนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเมนูของตัวหน้าจอขึ้นมานะครับเราสามารถกดเข้าไปทำส่วนอื่นๆได้เช่นสมมติว่าเราใช้ iPad อย่างเงี้ยครับผมอยากล็อกหน้าจอผมไม่อยากกดปุ่มผมก็อาจจะกดคำว่าอุปกรณ์กดล็อกหน้าจออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับล็อกการหมุนนะครับโอเคอื่นๆเราจะยังไม่พูดกันตอนนี้นะครับ ถ้าคุณครูต้องการออกเนาะคุณครูก็แตะที่บริเวณอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงสีดําเนี้ครับมันก็จะออกมาอันนี้คือแตะหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ต่อมาแตะสองครั้งนะครับแตะสองครั้งก็คือกดแตะที่ตัว S s i ทีฟชาร์จสองครั้งเลยครับปึ๊บปบมันจะเด้งกลับมาที่หน้าจอโฮมนะครับคุณครูบางท่านนะครับมันจะมียุคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออกดปุ่มโฮมแล้วมันไม่อยากใช้เนาะหรือบางทีเราไม่อยากกดที่ปุ่มโฮมนะครับเราก็จะอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ แต่2ครั้งนะครับทีนี้นะครับอันสุดท้ายนะครับการถ่ายภาพหน้าจอหรือการสกรีนช็อตถ้าคุณครูมีเพนซิลนะครับถ้าคุณครูมีเพนซิลนะครับเรามีคลาสก่อนเราได้พูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดคุณครูอยากดูวิธีการทําสามารถย้อนกลับเข้าไปดูในตัวที่เป็นคลิปวิดีโอใน youtube ได้นะครับของช่อง teaching with a p p i n e s s นะครับอันนั้นจะเป็นการสอนถ่ายภาพหน้าจอโดยการใช้เพนซิลนะครับ ลากหน้าจอขึ้นมานะครับลากจากมุมด้านล่างนะครับขึ้นมากึงกลางจอนะครับตรงนี้นะครับคุณครูพอกดเข้าไปแล้วคุณครูจะเห็นว่าตรงนี้เป็นการถ่ายภาพหน้าจอด้วยเพนซิลนะครับอีกอันนึงอีกอันหนึ่งที่เราทําวันนี้นั่นเองผมชอบใช้อันนี้นะครับเพราะว่าปกติถ้าเราไม่ใช้เพนซิลอ่ะเราจะต้องกดปุ่มโฮมใช่ไหมครับที่อยู่ด้านข้างแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องพร้อมๆกันมันจะเป็นการถ่ายหน้าจอกึ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากถ่ายแบบนั้นล่ะเรากด แตะปุ่มนี้ครับค้างไว้นะครับค้างไว้คุณครูเห็นไหมครับแตะค้างไว้แป๊บเดียวครับมันจะถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมาได้ไหมครับแตะที่ปุ่มนี้ครับ assistive touch แตะค้างไว้ครับแตะค้างไว้ส่วนใหญ่นะครับใน assistive touch นะครับมันจะมีตัวเลือกอื่นๆไว้เยอะมากเลยครับคุณครูลองไปเลือกดูนะครับตามความเหมาะสมที่คุณครูใช้งานบ่อยๆนะครับ ถ้าคุณครูรู้สึกว่าแตะหนึ่งครั้งเปิดเมนูไม่ถูกใจนะครับเนี่ยครับตัวแตะหนึ่งครั้งแล้วเป็นเปิดเมนูล้วคุณครูไม่อยากได้คุณครูอยากได้อันอื่นเป็นสั่งการด้วยเสียงหรือว่าเป็นการใช้งานตรงอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเพิ่มระดับเสียงอันนี้คุณครูลองดูนะครับว่าคุณครูใช้อะไรบ่อยบน iPad เราไปปรับตามนั้นนะครับหรือเรอา,าอาจจะแตะหนึ่งครั้งเป็นการล็อกหน้าจอก,าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณครูอยากจะใช้อะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะตั้งค่าประมาณนี้ เพราะว่าที่เปิดเมนูในการแตะหนึ่งครั้งเผื่อว่าผมอยากจะกดอื่นๆอีกที่ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆครับผมจะแตะไปหนึ่งครั้งป้องกันพลาดนะครับแตะสองครั้งกดปุ่มโฮมเพราะผมรู้สึกว่าบางทีอยากกลับปุ่มโฮมไม่ง่ายนะครับกลับหน้าโฮมไม่ง่ายผมก็จะแตะที่ตัวนี้สองครั้งแทนอยากถ่ายภาพหน้าจอผมไม่อยากจะไปกดปุ่มอะไรให้วุ่นวายใช่ไหมครับผมก็จะแตะค้างไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะใช้แบบนี้หลักๆนะครับคุณครูตั้งค่าตามได้แล้วเนาะทีนี้เรากลับมาที่การช่วยการเข้าถึงอีกรอบหนึ่งครับ ครูเลื่อนด้านซ้ายนะครับแต่คําว่าการช่วยกันเข้าถึงโอเคนะครับถ้าค,ครูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับสําหรับอันสุดท้ายก่อนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับอันสุดท้ายอันนี้แหละครับผมรู้สึกชอบมากในการที่ใช้เวลาที่เรามีน้องๆเล็กๆนะครับที่เราอยากให้ iPad ไปใช้แล้วเราไม่อยากให้เขาอยู่กับแอปพลิเคชันอื่นๆน,นะครับนอกจากที่เราต้องการให้เขาใช้เช่นผมอยากให้เขาอ่าน b ุ oks ซึ่งเป็นของ Apple นะครับเป็นหนังสือเงี้ยครับและอยากให้อยู่แค่บ o k s ไม่อยากให้เปิดไปที่หน้าอื่นๆเลยเราก็จะมีเครื่องมือในการล็อกให้เขาใช้แค่แอปพลิเคชันเดียวได้นะครับวิธีการคุณครูกดคำว่าการช่วยการเข้าถึงก่อนโอเคนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงคำว่าหมวดทั่วไปเนี่ยครับคือการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหรือ guided access เจอไหมครับครูแตะเข้าไปเลยครับ ให้คุณครูกดเปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับอันนี้สําคัญมากครับทําไมเราจะต้องเปิดไว้นะครับเพราะเวลาเราเปิดแล้วเราจะต้องควบคุมเครื่องให้เขาอยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดียวนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งพาสเวิร์ดไม่ให้ลูกๆหลานหรือนักเรียน,น,นของเรานะครับรู้นะครับโดยที่เขาจะเปลี่ยน แอปพลิเคชันไม่ได้เนาะเพราะมันติดพาสเวิร์ดของเรานะครับเราก็จะกดคําว่าการตั้งค่ารหัสตรงนี้นะครับคือพาสโค e เซตติ n งนะครับคุณครูเจอไหมครับแตะเข้าไปเลยโดยปกตินะครับมันก็จะโดนปิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าๆนะครับตั้งรหัสการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดนะครับตรงส่วนนี้ครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษจะเขียนว่า set guided passcode นะครับคุณครูกดได้เลย แล้วเขาก็จะให้คุณครูป้อนรหัสนะครับรหัสจะเป็นรหัสหกหลักตั้งแล้วก็จําดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเราจะออกไม่ได้นะครับคุณครูตั้งให้เหมือนกันสองรอบนะครับโอเคนะครับอีกครั้งนะครับเข้ามาในการช่วยการเข้าถึงการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดนะครับหรือ Guided Access นะครับส่วนล่างกดเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดเข้าไปที่การตั้งค่ารหัส นะครับสุดท้ายครับตั้งรหัสการใช้งานตามเครื่องที่กำหนดนะครับตรงนี้เราก็กดพิมพ์รหัส6หลักที่คุณครูจะจำได้นะครับป้อนพร้อมกัน2ครั้งเมื่อทำเสร็จแล้วอันนี้คือเรียบร้อยในการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าตรงอื่นต่อโอเคครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับอันนี้ผมอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับทำแบบ ผมนะครับก็คือเราจะตั้งค่าเหมือนกันเลยเนาะหนึ่งก็คือตรงการช่วยกันเข้าถึงเนี่ยครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วกลับมาที่หน้านี้แล้วตรงคาว่าปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงให้คุณครูเปิดคํานี้ครับขออภัยครับการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดนะครับให้ติ๊กเลือกไว้นะครับโอเคนะครับตัว guided access นะครับตรงส่วนนี้ครับให้เลือก guided access ไว้นะครับโอเคทีนี้ นะครับเพื่อกรณีที่คุณครูใช้ iPad Pro เนาะแล้วไม่มีปุ่มโฮมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยจะใช้งานแบบเดียวกันนะครับคือเราจะไปตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับในเซสชันนี้เลื่อนขึ้นมาตรงสแถบด้านซ้ายนะครับเลื่อนขึ้นมาแถบด้านซ้ายอ่าคุณครูจะเจอคำว่าศูนย์ควบคุมเนาะหรือ Control Center นะครับกดเข้าไปทำตามผมช้าๆนะครับเปิดเข้าไปแล้วนะครับไปต่อนะครับ เรากดคำว่ากำหนดตัวควบคุมเองนะครับหรือ customize นะครับตรงนี้ปึ๊บพอกดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเห็นว่านี่คืออะไรก็มาดูเต็มไปหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับให้คุณครูเลื่อนลงมานะครับด้านล่างคำว่าตัวควบคุมเพิ่มเติมที่เป็นรูปบวกครับให้คุณครูหาคำว่าการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดตัวนี้เท่านั้นแปะเลือกเลยมันก็จะขึ้นไปอยู่ ด้านบนแล้วนะครับซึ่งไอตัวที่ขึ้นไปอยู่ด้านบนคืออะไรคุณครูมันคือตรงนี้ครับถ้าเราเลื่อนจากมุมขวาบนลงมาเห็นไหมครับเราจะเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น guide d access คือรูปกุญแจครับที่มีเส้นประอันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ guide d access ครับคุณครูลองทําตามนะครับคุณครูกดเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมกําหนดตัวควบคุมเองเลื่อนลงมานะครับถ้า ถ้าไม่เจอเนาะมันจะอยู่ตรงรูปบวกด้านล่างนะครับให้หาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปกุญแจและมีเส้นประเป็นกรอบอยู่ด้านนอกนะครับการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดกดเลือกเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะเปิด Control Center ของเราขึ้นมานะครับคอนโทรลเซนเตอก็คือเปิดจากมุมขวาบนนะครับของ iPad ลากลงมานิดหนึ่งนะครับเราจะเจอสิ่งนี้ครับเรียก Control Center นะครับ ถ้าคุณครูใช้ iOS รุ่นเก่าวกว่านี้นะครับแนะนำให้อัปเดตขึ้นมานะครับเราจะได้มีฟีเจอร์การใช้งานมาเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ก็คือรูปนี้นะครับเป็นรูปกุญแจตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองให้คุณครูลองใช้ให้คุณครูดูนะครับโอเคทีนี้คุณครูลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันเช่นผมอยากให้นักเรียนของเราหรือลูกๆของเรานะครับอยู่ในข่าวแอปข่าวตัวนี้ BBC News เองเดียว ผมแตะเข้าไปในแอป1แอปนะครับเดี๋ยวทำให้คุณครูดูก่อนนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าผมจะไม่ให้เขาออกไปใช้หน้าอื่นนะครับผมก็จะลาก Control Center ลงมาเสร็จแล้วผมแตะคำว่า Guide d Access ตรงนี้โอเคเนื่องจากผมตั้งค่ามันไปหลายรอบแล้วนะครับมันเลยกลับมาเป็นแบบนี้คุครูนะครับลองเปิดดูนะครับเวลาเปิดขึ้นครั้งแรกครับเขาจะกำหนดให้เราขึ้นมาเลือกก่อนครับว่าซ้ายมือนะครับจะเป็นการ ยกเลิกนะครับแล้วก็ขวามือจะเป็นการสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็คือเราจะเริ่มล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับตรงซ้ายมือจะเป็นคําว่าตัวเลือกนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับเมื่อเราเปิด Control Center เข้ามาแล้วนะครับถ้าในปุ่มตัวเลือกนะครับหรือออปชันตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับตอนนี้คือให้คุณครูเปิดแค่ สามตัวนี้ไปก่อนนะครับคือสามารถขยับได้เปลี่ยนแป้นพิมพ์ได้สัมผัสได้ก็คือแตะบนหน้าจอได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อจะทําการใช้งานนะครับให้คุณครูกดที่มุมขวาบนซึ่งของผมตอนนี้เป็นคําว่าทําต่อใช่ไหมครับแต่ของคุณครูจะเป็นคําว่าเริ่มนะครับกดคําว่าเริ่มได้เลยนะครับเมื่อเริ่มใช้งานแล้วเครื่องจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบเมื่อกี้ครับแล้วเราจะไม่สามารถออกจากแอปพลิเคชันนี้ได้โดยตรงนะครับสมมติคุณครูจะกดปุ่มโฮมนะครับมันจะเปิดไม่ได้เห็นไหมครับ ก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนไปแอปพลิเคชันอื่นๆได้เลยนะครับฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าจะออกถ้าเครื่อง iPad ของของคุณครูนะครับมีปุ่มโฮมให้คุณครูกดที่ปุ่มโฮม3ครั้ง1 2 3ต่อกันนะครับเขาจะให้คุณครูป้อนรหัสนะครับนะครับคุณครูสามารถลากตัว control center นะครับลากลงมาได้ในกรณีอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นออปชันเดียวกันนะครับเมื่อกลับเข้ามาแล้วนะครับ หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ก่อนครับเพื่อให้เรายืนยันนะครับว่าเราจะเลิกใช้ตัว guided access หรือเปล่านะครับถ้าเราจะเลิกใช้เลยให้กดคำว่าสิ้นสุดที่อยู่สายมือบนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะยังใช้งานต่อก็กดคำว่าทำต่อนะครับแต่รอบนี้ครับผมอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับลองกดคำว่าตัวเลือกดูนะครับคุณครูจะเห็นคำว่าการจำกัดเวลานะครับ เมื่อเห็นการจำกัดเวลาแล้วกดเปิดนะครับคุณครูจะสามารถตั้งค่าเวลาได้ครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับเราก็อาจจะกลับมาที่หน้านี้นะครับเราอาจจะกลับมาที่หน้านี้แล้วก็มากดคําว่าการจํากัดเวลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกเวลาที่จะให้อยู่กับแอปพลิเคชันนี้แล้วเขาก็จะปลดล็อกได้เองนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าอะให้เวลา15นาทีดู b b c n e w นอย่างเดียวห้ามไปที่อื่นเราก็จะมาเลือกที่เนี่ยครับ การจำกัดเวลาแล้วก็ตั้งที่15นาทีเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดคำว่า start นะครับหรือทำต่อตรงนี้เขาก็จะบอกเวลาขึ้นมานะครับเป็น15นาทีแบบนี้นะครับเมื่อครบเวลา15นาทีแล้วเขาจะหายไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดอยากออกก่อนก็เหมือนเดิมครับเราก็กดที่ปุ่มสามปุ่มที่ปุ่มหมนะครับแล้วก็ป้อนรหัสที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับเราก็จะสามารถกดคำว่าสิ้นสุดได้นะครับ อ่ะอีกสักรอบนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือในตัว control center นะครับจะมี guided access ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเปิดแอปพลิเคชัน1ตัวแล้วนะครับเรามีวิธีเปิดอยู่2แบบนะครับ1คือกด3ครั้ง 1, 2, 3นะครับหรือนะครับเวลาจะออกก็เหมือนกันครับกด3ครั้ง 1, 2, 3นะครับแล้วก็กดตัวเลขรหัสเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับ เราสามารถกดคำว่าตัวเลือกตรงนี้เพื่อเปิดการจำกัดเวลานะครับถ้าเราเปิดการจำกัดเวลานะครับเวลาในตัวการล็อกครับจะปลดล็อกให้เองอัตโนมัติคุณครูไม่จำเป็นต้องเดินกลับมาปลดล็อกให้ลูกๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นนักเรียนของเราก็ได้นะครับโอเคกรณีที่จะยกเลิกนะครับพอกดเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับคุณครูกดคาว่าสิ้นสุดนะครับแค่นี้เองนะครับ ตัว guided access นะครับหรือว่าตัวควบคุมการใช้งานเครื่องครับมันจะจดจำค่าการตั้งค่าล่าสุดไว้นะครับบางทีก็อาจจะต้องคุณครูอาจจะงงนะครับสมมุติผมกดลากลงมา3มครั้งแบบนี้ครับแล้วมันล็อกทุกอย่างตามเมื่อสักครู่นี้เลยไงครับโอเคเราอาจจะต้องกดทําเหมือนว่าจะออกครับทาเหมือนว่าจะออกเพื่อกลับไปตั้งค่านะครับในส่วนของตัวการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดเองอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยที่เอาไปใช้งานจริงครณครูตามทันไหมครับอยากให้ผมลองพูดให้ฟังอีกครั้งไหมครับหรือว่ายังไงดีครับลองพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับขอภายเรื่องเสียงด้วยนะครับเมื่อสักครู่ได้แล้วนะครับอ่าย้อนกลับมานะครับทบทวนครับทบทวนทบทวนวันนี้เรียนอะไรไปบ้างแล้วครับในการช่วยกันเข้าถึงนะครับหนึ่งคือ การซูมใช่ไหมครับสคือจอภาพและขนาดข้อความใช่ไหมครับสคือการอ่านเนื้อหา4คือการสัมผัสนะครับไอ้ปุ่ม a s e c t i v e Touch ของเราเนะาะหก็คือการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมยกเข้ามานะครับบางส่วนในการช่วยการเข้าถึงนะครับยังมีอีกหลายๆส่วนคุณครูเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น voice over นะครับ voice over จะเป็นเหมือนตัวที่ผมเปิดคลิปวิดีโอให้คุณครูดูครั้งแรกครับตัว iPad นะครับเขาจะอ่านออกเสียงบริเวณต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะไม่ได้สาธิตให้คุณครูดูนะครับแล้วเราก็สามารถจะจิ้มได้นะครับอันนี้เราจะเป็นจิ้มเข้าไปเลยบนหน้าจอนะครับหรือถ้าอย่างในตัวคลิปวิดีโอที่เราจะเลือกบอกว่าให้อ่านออกมาว่าตรงแต่ละส่วนนะครับทำงานอย่างไรอันนี้จะเป็นการสั่งการด้วยเสียงนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะลอง กลับไปนะครับไปเปิดดูในการช่วยการเข้าถึงนะครับแล้วลองเล่นดูได้นะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมนะครับหรืออื่นๆนะครับเช่นอุปกรณ์ช่วยฟังอันนี้ครับอันนี้จะดีมากเลยครับครูสมมุติว่าเรามีตัว AirPods ะครับที่เป็นหูฟังของ Apple นะครับ เราสามารถเลือกนะครับต่อกับตัว iPad หรือ iPhone ของเรานะครับแล้วเปลี่ยนมันเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังได้นะครับก็คือเราเอาหูฟังข้างหนึ่งเนาะใส่หูของเราอีกข้างหนึ่งที่เราต่อเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังอะครับเราสามารถเอาไปวางไว้ใกล้ๆกับคนที่พูดแล้วเสียงมันก็จะถ่ายทอดออกมาเหมือนว่าเรายืนอยู่ข้างๆเขาเนี้ยครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยฟังที่สามารถใช้ได้นะครับคุณครูอันนี้ อาจจะไม่ได้เดโมให้ดูเนาะเพราะว่านี้จะลําบากนิดนึงนะครับคุณครูอาจไปลองเล่นเพิ่มเติมในนี้ได้นะครับในการช่วยการเข้าถึงนะครับทีนี้ครับผมส่วนสุดท้ายอ่าทีนี้นะครับผมจะขอมาขยายกับตัวขยายความนะครับกับตัวที่เราสามารถเอาไอเดียนะครับตัวฟีเจอร์นี้ไปใช้งานในห้องเรียนได้นะครับเช่นนะครับสมมติว่าคุณครูใช้การอ่านออกเสียงเนาะแล้วเรามีเด็กเล็กนะครับอาจจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านนะครับ หรืออย่างเราเองที่อยากจะให้คนอ่านให้เราฟังโดยที่เราไม่อยากอ่านเองอาจจะต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่เราก็ก็อาจจะใช้ตัว Speak Screen นะครับหรือว่า Speak Selection อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับในการอ่านหน้าจอได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนนะครับที่สามารถใช้งานได้เนาะอันนี้อยากให้ครณครูเอาไปใช้งานจริงในชั้นเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นบทความภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับที่ จะทาให้นักเรียนอ่านจับใจความหรือฟังฝึกการฟังแล้วก็กดอ่านจาก iPad ของเรานะครับแล้วให้นักเรียนทําตามกิจกรรมของเราก็ได้นะครับต่อมานะครับเช่นการล็อกหน้าจออันนี้ผมทําให้ดูไปแล้วนะครับอย่างการล็อกหน้าจอเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าการล็อกหน้าจอนะครับเราสามารถล็อกเพื่อให้นักเรียนอยู่กับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งได้นะครับอาจจะตั้งเวลาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยกับการที่เราจะควบคุมชั้นเรียนนะครับและอยากให้ นักเรียนอยู่กับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นเวลาที่เรากําหนดอย่างเงี้ยครับไม่ให้เขาวกแวกนั่นเองไม่ให้เขาเสียสมาธิอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของ ที่เป็นตาบอดสีใช่ไหมครับการตั้งค่าหน้าจออันนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณครูดูอาจจะนึกภาพกันไม่ออกใช่ไหมครับที่บอกว่าตาบอดสีเป็นอย่างไรอันนี้เล่าเรื่องในฝั่งนิดนึงนะครับอย่างถ้าผมเป็นสายตาปกติผมจะเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองตามนี้ใช่ไหมครับเราก็แยกออกเลยว่าโอเคอันนี้สีส้มอันนี้สีเขียวแต่คนที่มีอาการตาบอดสีสีแดงอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะเห็นเป็นแบบด้านล่างซ้ายอะ นะครับคุณครูจะเห็นว่าแดงกับเขียวไม่หรือว่าเหลืองกับเขียวเนี่ยดูหน้าตาไม่ได้จะต่างกันเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นมันลาบากกับเรามากเลยที่จะแยกหรือถ้าผมเป็นตาบอดสีสีเขียวครับก็เป็นแบบมุมบนขวาครับคุณครูจะเห็นว่าแยกไม่ออกทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อย่างด้านล่างนะครับบอดสีน้ําเงินอันนี้หายากที่สุดนะครับแบบประเภทนี้ก็จะมองไม่ออกเหมือนกันครับก็จะแยกไม่ออกว่าสีอะไรเป็นสีอะไรฉะนั้นการที่เราเปิดเครื่องมือ เมื่อเมื่อสักครู่ครับในการกําหนดหน้าจอนักเรียนก็จะเห็นสีต่างๆต,ต,ต,ตรงบริเวณนี้ครับได้ชัดเจนขึ้นคือแยกกันออกมากขึ้นแต่ไม่ได้จะมองเห็นกลับไปเป็นสีเขียวนะครับแต่เขาจะแยกออกว่าโอเคอันนี้คือสีเขียวช่วงสีเขียวช่วงที่คนอื่นเรียกว่าสีเขียวอย่างนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันที่เราสามารถเอาไปใช้งานในชั้นเรียนจริงๆได้นะครับโอเคครับ อันนี้มาถามครูนิดนึงครับจาก5ตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปเนาะคุณครูชอบตัวไหนมากที่สุดครับคุณครูลองพิมพ์มาให้ผมทราบในแชทได้ไหมครับตอนนี้ได้เลยนะครับคุณครูชอบอันไหนมากที่สุดเพราะอะไรนะครับมีอะไรบ้างมีการซูมเนาะมีตันตั้งค่าหน้าจอและขนาดหน้าจอเนาะแล้วครับแล้วก็มีการอ่านหน้าจอนะครับมีการใช้ a s s i s t i v e touch นะครับมีการตั้ง guided access นะครับคุณครูชอบอนไหนมากที่สุดครับ และคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ก่อนอันแรกเลยโอเคครับขยายความให้คุณครูนิดนึงนะครับอย่างการล็อกหน้าจอนะครับไอตัวกาย d ด c แอ s เซะครับอาจจะต้องคุณครูอาจจะต้องถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่จะสามารถล็อกเครื่องได้นะครับจะต้องเป็นคนที่อยู่กับ iPad นั้นนะครับเราไม่สามารถล็อกแบบพรีโมอดได้นะครับไม่สามารถไปตั้งค่าล็อกให้นักเรียนออนไลน์ได้นะครับเราก็แค่สอนแอปพลิเคชันนี้ครับวิธีการใช้ตัวนี้กับคุณพ่อแม่นะครับแล้วก็ เวลาที่พ่อแม่จะช่วยให้เขามาเรียนอย่างนี้ครับเราก็บอกให้พ่อแม่ตั้งค่ามาก่อนแล้วก็ให้พ่อแม่ล็อกแอปให้เราหน่อยเวลาเรียนแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับตัวอื่นๆนะครับคุณสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n teaching with a p p n e t ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะคุณครูถ้าตามไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงนี้ได้นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้คุณครูรู้จักกับ อันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่า Apple Teacher นะครับสำหรับคุณค่ครูหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารายครั้งแล้วเนาะเราอาจจะเห็นแล้วแหละว่าโอเคอะไรคือ Apple Teacher นะครับสำหรับคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะครับผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับตัว Apple Teacher นะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คุณครูเข้าไปเพื่อเก็บไอเดียนะครับ สำหรับการนำไปออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ได้นะครับซึ่งไอเดียต่างๆนี้ครับจะเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมที่คุณครูสามารถศึกษาได้ฟรีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณครูเข้าไปใน Apple Teacher แล้วถ้าคุณครูสอบสิ่งที่เป็นไปเซอร์ครับของ Apple Teacher คุณครูก็จะได้สัญลักษณ์เป็น Apple Teacher และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้การแชร์นะครับและคุณครูก็สามารถแชร์บทเรียนของค,ครูได้ในทางอาจจะเป็น Twitter นะครับ นี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คุณครูสามารถเก็บไอเดียได้จากคุณครูทั่วโลกได้เลยนะครับยังไงคุณครูลองกดเข้าไปดูนะครับใน appleteacher.apple.com นะครับผมคุณครูแคปหน้าจอเนาะหรือว่าคุณครูจะสามารถกดเข้าไปในลิงก์ตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูสามารถเซฟกับภาพไว้นะครับหรือคุณครูกดที่ลิงก์ที่ผมส่งเข้าไปตอนนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เก็บหน้าจอนําไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูกลับไปศึกษาใหม่ได้นะครับคุณครูที่ ไม่ได้ใช้ Apple นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนดู้ p p p l t t e c h h r r ได้เหมือนกันแค่สมัคร Apple ID นะครับอ่าไลนลองแคปแคปแบบที่ผมสอนเนาะหนึ่งสสามแคปปื๊บนะครับง่ายๆได้แล้วนะครับไปต่อนะครับโอเคอีกอันหนึงนะครับตัวที่ผมได้แจ้งให้คุณครูไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าตัวการสอนวันนี้ครับเราก็จะมีการอัด วิดีโอเซสชันนะครับสำหรับคุณครูที่อยากจะย้อนกลับเข้ามาเพื่อดูว่าแต่ละอันใช้งานอย่างไรนะครับคุณครูก็สามารถกลับเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ที่ชื่อว่า Teaching with Appiness นะครับคุณครูพิมพ์เข้าไปได้เลยตอนนี้เราได้ลงเนื้อหาไว้นะครับตอนนี้เรามีสทั้งหมด4หลักสูตรเนาะก็คือมีช่วงเสาร์เช้าใช่ไหมครับมีช่วงเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าและอาทิตย์บ่ายซึ่งเสาร์เช้าก็จะเป็นทักษะพ,พื้นฐานการใช้งาน iPad ทั้งหมดเสาร์บ่ายนะครับจะเป็นเอ่อใครๆก็สร้างสรร์ได้จะเป็นไอเดียที่คคุณรรูสามามถ เก็บนะครับตัวกิจกรรมไปใช้งานได้นะครับเป็นไอเดียสร้างสรรค์ในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อการจัดการบทเรียนโดยเฉพาะนะครับสำหรับอาทิตย์เช้านะครับจะเป็นการเขียนโค้ดนะครับใครๆก็เขียนโค้ดได้แล้วก็อาทิตย์บ่ายนะครับจะเป็นแอปแนะนําแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาใน iPad นะครับฉะนั้นตอนนี้มี4อันเนาะแล้วเราจัดกันมาทั้งหมดมี4ตอนแล้วนะครับแต่ละอันทั้งหมดตอนนี้มี16ตอนแล้วนะครับอยู่ในช่อง YouTube ครูสามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งนะครับมีทั้ง youtube แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอยู่ใน starfishlab.com นะครับเหมือนกันนะครับคุณครูกดเข้าไปดูในตรงส่วนนี้ได้เลยแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังนะครับได้แล้วก็สำหรับวิดีโอวันนี้เราก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับถ้าคุณครูมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากจะรู้อะไรเป็นพิเศษแบบนี้ครับคุณครูสามารถส่งอ e ีเมลเข้ามาได้ที่ th.education@group.apple.com ได้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเผื่อคุณครูอยากได้ข้อมูลอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถกดเข้ามาได้เลยโอเคสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็ผมขอบพระคุณคุณครูทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับฟังกันในช่วงเสราร์เช้าวันนี้นะครับแล้วก็ผมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูนะครับผมบอกว่าคุณครูจะช่วยรบกวนทําแบบประเมินตัวนี้นะครับเพื่อจะ ทำให้ผมทราบได้ว่าฟีดแบ克เป็นอย่างไรนะครับแล้วผมจะได้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้คุณครูในครั้งต่อๆไปอีกนะครับแล้วทางทีมงานของเราก็จะสามารถตอบให้คุณครูตามที่คุณครูอยากได้เลยนะครับรบกวนคุณครูทําแบบประเมินให้ผมสักนิดนึงนะครับขอบคุณครูทุกท่านที่เข้ามากันมากนะครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูในการนําไปใช้งานสําหรับ iPad นะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตนะครับ